ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวต่อไปเป็นข่าวเวียที่สานะครับกลับมาจิ้นกันอีกครั้งจัดฉากบู๊ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในละครเรื่องยอดรักนักรบเอาละครับเป็นการกลับมาโคจรพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างคู่จิ้นทางม้าลายนะครับเวียสุกลวัฒน์แล้วก็ทิสาวริทิสานะครับแต่ครั้งนี้นะครับเวียจะต้องรับบทเป็น2คาแรคเตอร์ด้วยกันนะครับเป็นทั้งยอดรักเป็นทั้งนักรบเลยทีเดียวนะครับสำหรับยอดรักเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นนักร้องหนุ่มรูปหล่อนะครับเสียงดีเสียงสวรรค์เลยนะครับส่วนนักรบนะครับก็จะต้องรับบทเป็นนายทหารอดีตหน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจมนะครับซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางทหารสังกัดราชนาวีไทยนะครับส่วนนางเอกของเรื่องนะครับทิสาก็จะรับบทเป็นเรือเอกแพทย์หญิงชลดานะครับเป็นหมอสาวนางฟ้าประจำโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะครับเป็นขวัญใจของผู้ป่วยเลยนะฮะสำหรับละครยอดรักนักรบนี่นะครับเป็นของค่ายกันตนามูฟวี่ทาวน์นะครับและล่าสุดนะครับเพิ่งออนแอร์ไปเลยนะฮะเปิดฉากไปไม่ทันไรนะครับก็แฟนๆก็ได้ฟินกันแล้วนะครับเมื่อนักรบวางแผนขอสาวแต่งงานทำเซอร์ไพรส์กับทีบุกช่วยตัวประกันเนี่ยโดยมีชลดานะครับที่สาร่วมทีมอยู่ด้วยแต่ที่สาไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็ยิงกันหูดับตับไหม้เลยครับปัง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 นะครับนักรบพุ่งเข้าไปช่วยตัวประกันที่ถูกมัดไว้กลางห้องนะครับแต่ที่ไหนได้กลับเป็นกลลวงนะครับนักรบถูกยิงปุ้งคุณหมอชลดาตกใจนะครับก็รีบมาประคองนะครับแต่เกิดทำไมคนถูกยิงไม่มีเลือดพอชลดารู้ว่าตัวเองถูกหลอกนะครับก็โกรธเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าครับนักรบเดินตามไปง้ององอนง้องอนกันไปง้องอนกันมาจนสุดท้ายนะครับคุกเข่าขอชลดาแต่งงานสำหรับละครเรื่องนี้นะครับทางผู้กำกับพี่ออสธีรศักดิ์พรมเงินนะครับก็ยกกองไปถ่ายทำที่ตึกร้านแถวบางใหญ่นะครับซ้อมคิวกันจริงจังเลยนะครับภายในตึกก็อากาศก็ร้อนอบอ้าวมากนะครับแถมยังต้องมีเอฟเฟกต์นะครับดังตุ้มตั้มตุ้มตั้มหูดับตับไหม้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกคนก็สู้ตายนะครับแม้แต่นางเอกของเรื่องก็ยังสู้ตายไม่แพ้พวกผู้ชายด้วยเหมือนกันนะครับเรามารุ้นกันดีกว่านะครับว่านางเอกจะยอมแต่งงานกับพระเอกไหมติดตามความสนุกของละครยอดรักนักรบได้นะครับทางช่อง7นั่นเองฝาก P New Facebook Page นะครับแล้วก็ Twitter ห้องข่าว P New นะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P New ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ